ค่ะคุณณภัทรคุณนิติรัตน์คุณสัตคุณค่ะความเคลื่อนไหวที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะวันนี้ค่ะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.นะคะก็ยังคงอยู่ในระหว่างการสัมมนาสารพลังสปช.ออกแบบอนาคตประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่จะเป็นการร่วมออกแบบนะคะแนวความคิดกรอบความคิดให้ตรงกันนะคะก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานจริงค่ะเข้าสู่วันที่2ของการสัมมนาสารพลังสปช.ออกแบบอนาคตประเทศไทยค่ะโดยขณะนี้นะคะสมาชิกสปช.ยังอยู่ในระหว่างการเสนอแนวคิดภายใต้หัวข้อเราจะไปสู่อนาคตที่หวังได้อย่างไรซึ่งก็เป็นหัวข้อที่ต่อจากการสัมมนากลุ่มย่อยเมื่อวานนี้นะคะว่าอนาคตประเทศไทยใน20ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรค่ะโดยเป็นการเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำในด้านต่างๆนะคะทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นการสร้างรายได้ให้ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยการสร้างโอกาสในการทำงานให้ความรู้ด้านวิชาชีพทบทวนการจัดสรรที่ดินทั้งระบบนะคะขจัดการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มคนบางกลุ่มส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมรวมถึงการสร้างชุมชนแข็งเข้มแข็งส่งเสริมให้มีเวทีสาธารณะรับฟังความเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนค่ะนอกจากนี้นะคะสมาชิกสปช.แต่ละกลุ่มยังสะท้อนอุปสรรคการดำเนินงานนะคะว่าเกิดจากผู้กำหนดและผู้กำหนดนโยบายนะคะที่ไม่จริงจังเท่าที่ควรค่ะทำให้กระบวนการไม่สมบูรณ์ไม่นำไปสู่การปฏิบัติรวมถึงกลุ่มนักการเมืองนะคะไม่ให้ความร่วมมือตลอดจนกฎระเบียบของรัฐที่ล้าสมัยนะคะขณะที่ในช่วงบ่ายก็จะมีการแบ่งกลุ่มย่อยตามคณะกรรมการวิสามัญประจำสภาจำนวน18คณะเพื่อที่จะแสดงแนวคิดเสนอแนวคิดนะคะภายใต้หัวข้อเราจะนำผลงานจากภาพอนาคตที่ฝันไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไรค่ะจากนั้นนะคะประธานสปช.เทียนฉายกีรนันท์พร้อมด้วยสมาชิกสปช.ก็จะร่วมกันแถลงข่าวประกาศเจตนารมณ์สปช.นะคะเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นตามพิมพ์เขียวประเทศค่ะทางด้านของโฆษกกรรมาธิการคัดเลือกกรรมาธิการวิสามัญประจำสภาธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ก็บอกว่าในขณะนี้ได้สมาชิกคณะกรรมาธิการทั้ง18คณะแล้วค่ะโดยเตรียมที่จะประชุมนัดแรกในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อเลือกประธานและรองประธานรวมไปถึงเลือกตัวแทนจากกรรมาธิการทั้ง18คณะและบุคคลภายนอกรวม25คนเพื่อที่จะมาเป็นวิปสปช.ถาวรโดยมีหน้าที่ที่จะประสานงานคณะกรรมการด้านต่างๆค่ะส่วนกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนนะคะก็จะมี2รูปแบบด้วยกันค่ะคือจากล่างขึ้นบนนะคะได้มีการประสานกับกกต.จังหวัดให้มีการรวบรวมข้อมูลในแต่ละพื้นที่เพื่อส่งมาให้กับคณะทำงานของสปช.ค่ะและอีกหนึ่งกระบวนการนะคะก็คือจากบนลงล่างโดยกรรมการแต่ละคณะนั้นจะลงพื้นที่เพื่อรับฟังความเห็นจากประชาชนและนำข้อมูลที่ได้จากทั้ง2ส่วนนั้นมาศึกษาร่วมกันค่ะและสำหรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการทั้ง18คณะนะคะก็ได้มีการหารือกันและได้ข้อสรุปบางคณะแล้วค่ะอย่างเช่นกรรมการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นคือนายพงพยมวาสภูตินะคะกรรมการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือนายปราโมทไม้กลัดขณะที่บางคณะก็ยังมีการถกเถียงกันนะคะว่าบุคคลใดเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการค่ะเช่นคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองก็มีการชิงตำแหน่งกันระหว่างนายชัยชิดชอบและนายสมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ค่ะกรรมการปฏิรูปพลังงานมีการชิงตำแหน่งกันระหว่างนายทองฉัตรหงละดารมและนายอลงกรพลบุตรค่ะโดยในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการประชุมของสปช.นะคะเพื่อลงมติเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการทั้ง18คณะค่ะจากนั้นก็จะมีการเลือกประธานและรองประธานนะคะเพื่อที่จะเดินหน้าในการปฏิรูปประเทศต่อไปซึ่งก็ต้องติดตามนะคะว่าจะได้ผลสรุปอย่างไรค่ะและนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดในขณะนี้ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ